ขอเชิญพี่น้องสำรวมจิตใจร่วมสวดบทภาวนาเพื่อการพักผ่อนแห่งดวงวิญญาณของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16พร้อมกันในโอกาสนี้ครับข้าแต่พระบิดาพระผู้เลี้ยงแกะนิรันดรขอทรงฟังคำภาวนาของประชากรของพระองค์ที่มาวอนขอเพื่อสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16ข้ารับใช้พระองค์ผู้ได้ทรงปกครองพระศาสนาจักรของพระองค์ด้วยความรักด้วยพระเมตตาของพระองค์ขอทรงนำท่านพร้อมกับฝูงแกะที่ครั้งหนึ่งเคยถูกฝากไว้ในความดูแลของท่านไปรับบำเหน็จที่ได้ทรงสัญญาไว้แก่บรรดาข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ขอให้ท่านซึ่งอภิบาลดูแลธรรมล้ำลึกแห่งการให้อภัยและความรักของพระองค์บนแผ่นดินนี้อย่างซื่อแล้วชื่นชมยินดีกับพระองค์ตลอดไปในสวรรค์พระองค์ได้ทรงตั้งข้ารับใช้ผู้นี้ให้เป็นผู้สั่งสอนพระศาสนาจักรทั้งมวลภายใต้ความดูแลอันชาญฉลาดและเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์และท่านได้ทำงานของพระคริสต์เจ้าบนแผ่นดินโลกแล้วขอให้พระบุตรของพระองค์ทรงต้อนรับท่านเข้าสู่พระสิริรุ่งโรจน์นิรันดรขอให้ข้ารับใช้ผู้นี้ที่พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นมหาสมณะแห่งฝูงแกะของพระองค์ได้ถูกนับรวมไว้ในหมู่สมณะผู้มีชีวิตแห่งพระอาณาจักรของพระองค์โปรดประทานความสุขนิรันดรเป็นรางวัลแก่ข้ารับใช้ของพระองค์และขอให้พระเมตตาของพระองค์นำมาซึ่งพระพรแห่งชีวิตและความรักของพระองค์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยความเชื่อและความไว้วางใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอฝากข้ารับใช้ผู้นี้ไว้ในพระเมตตาของพระองค์ในครอบครัวมนุษยชาติท่านได้เป็นเครื่องมือแห่งสันติสุขและความรักของพระองค์ขอให้ท่านได้ชื่นชมยินดีในของประทานเหล่านั้นตลอดไปพร้อมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ด้วยเถิดเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน